สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม Gundam Supreme Battle ขอเชิญทุกคนมาเป็นนักบินกันดั้มนะครับนี่หลังสุดก็เพิ่งอัปเดตแพชมานะฮะเอายูนิคอร์นกันดั้มอเวคานิ่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวและมาแบบเรียกว่าพรีเมียมเอสนะครับต้องใช้หิน3เม็ดในการแลกนะแต่ประสิทธิภาพของเจ้ายูนิคอร์นอเวคานิ่งเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีมั้งแต่เซิร์ฟจีนแล้วนะว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวโกงนะครับอินฟินิตจัสติสเนี่ยก็เหมือนกันนะคือเซิร์ฟมาเซิร์ฟนี้เนี่ยพวกตัวที่แบบโกงๆเดือดๆเนี่ยเขาจะจับขึ้นมาเป็นระดับแบบซูเปอร์เอสไปเลยนะครับคือต้องใช้หินแลกเยอะแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีตรงที่เราเนี่ยจะได้ ability หรือ passive พิเศษติดมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องอัพ talent นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องใช้หินทองเนี่ยมากกว่าตัวเซิร์ฟจีนหลักนะจริงๆผมว่ามันก็ถือว่าแฟร์ๆนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้เม็ดเดียวเหมือนกับตัวอื่นเนี่ยจะดูดรอปไปเลยนะครับคือเหมือนกับแบบว่าคนก็จะเล็งแลกแต่ตัวพวกนี้ไม่ยอมเล่นตัวอื่นเพราะงั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมคือถึงแม้ว่ามันจะคว้ายากขึ้นแต่มันก็ทำให้บาลานซ์ดีขึ้นเช่นกันครับเพราะคนเนี่ยจะได้ไม่เอาแต่เล็งจะแลกตัวพวกนี้หรือว่าแบบรอแพสเพื่อที่จะให้หุ่นพวกนี้เข้ามาก่อนแล้วเราค่อยเริ่มใช้เม็ดทองอะไรแบบนี้ถือเป็นการกระทำที่ชาญฉลาดนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆเท่านั้นเองทำไมผมถึงมาโชว์ตัวยูนิคอร์นอเวคานิ่งเพราะว่ามันมีทีมฟรีมาให้เราเล่นอีกแล้วนะครับในรอบนี้เนี่ยผมก็เลยได้โอกาสที่จะทำเกมเพลย์บวกรีวิวเจ้ายูนิคอร์นกันดั้มอเวคานิ่งตัวนี้เลยแบบฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสักบาทเนี่ยตอนนี้ในการสู้เนี่ย1-1หรือ2-2เนี่ยมันมีทีมฟรีให้เราเล่นครับได้โมบิสตูดแบบหนาแน่นกันไปเลยอ่ะคือได้ยูนิคอร์นกันดั้มอเวคานิ่งนะครับเปิดตัวมาแล้วตามด้วยแบนชีนอนนะปิดท้าย2ตัวนะครับก็คือยูนิคอร์นกันดั้มกับแบนชีเนี่ยซ้ำเข้าไปอีก5ดาวเต็มแม็กคือได้ลองซุปเปอร์ลิมิตแบบซูเปอร์เอสนะเรียกซูเปอร์เอสก็แล้วกันได้ลองซูเปอร์เอสกันแบบฟรีๆทาเลนต์5เลเวลเต็มแบบไม่ต้องปั้นอะไรเลยคือดีมากครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราไม่เสียเวลาดีกว่าไปจัดกันเลย 1-1 ครับก็ยูนิคอร์นนี่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าขับโดยบานาชลิงค์พระเอกประจำภาคยูนิคอร์นของเราซึ่งความสุดยอดความเท่ของเขาเนี่ยก็เรียกว่าไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับทำให้ซีรีส์ยูนิคอร์นเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยในด้านของการดึงผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นความเท่ของตัวหุ่นความดูดีของตัวละครนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะกินอกกินใจมาลองดูเลยกว่าเห็นรูปแล้วเนี่ยใครที่เห็นรูปแล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้กันดั้มเนี่ยจะรู้นะครับว่าตัวต่อไปที่ผมเตรียมตัวจะเอามาโชว์เอามาเล่นเนี่ยคือตัวอะไรเห็นบอกว่าซาบัญญาโดนเนิร์ฟไปแล้วด้วยครับเป็นเรื่องปกตินะครับตัว SL ใหม่เข้ามาตัวเก่าจะถูกเนิร์ฟอยู่แล้วเป็นธรรมดาเพื่อให้ตัวใหม่เนี่ยเหนือกว่านะครับแล้วเดี๋ยวพอมีตัวใหม่ออกมาอีกทีตัวเก่าก็จะโดนเนิร์ฟนะครับวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆมาดูกันดีกว่าว่ายูนิคอร์นกันดั้มอเวคานิ่งตัวนี้เนี่ยที่เราสามารถนำมาเล่นได้ฟรีๆเนี่ยประสิทธิภาพขนาดไหนคือท่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับจะเป็นการยิงเนี่ยมีสกิลในการยิงกระหน่ำปืนกลจากโล่แต่เจอพวกระยะไกลๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกๆครั้งที่เราพุ่งนะครับเราจะทิ้งโล่ไว้1อันแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถนำโล่เนี้ยไปใช้โจมตีศัตรูจากหลายๆมุมได้ทำให้เขาเนี่ยรับมือกับเราได้ยากขึ้นนะครับเนี่ยดีๆอุ้ยทุกครั้งที่ดีดโล่มันจะไปหยุดอยู่ตามจุดต่างๆครับในแมปทำให้ฝ่ายของข้ามเนี่ยรับมือกับเราได้ยากขึ้นนะนี่นะครับเราก็ดีดตัวแล้วก็เนี่ยทิ้งโล่ไว้โอ้ยแต่เจอสบัญญานี่ก็ยังเจ็บจุกอยู่นะปล่อยไปครับเอาไปตอดเอาไปตอดเรียกว่าเอาไปตอดโอ้โหต่อก็ไม่เข้าด้วยครับปลิวว่อนเลยโอ้ยมีท่าดีดตัวด้วยนะกดถอยหลังค้างไว้นะครับมันจะดีดตัวให้ยิงไปก่อนโอ้โหดูสัตว์สบัญญานี่แบบเลือดรั่วเลยครับผมดีดตัวครับโอ้ยนี่ตายเสร็จแล้วมีล่างพิเศษด้วยนะครับล่างพิเศษเนี่ยก็สามารถระเบิดคลื่นได้พุ่งได้และมีท่าสำหรับการห้ามใช้สกิลด้วยคือเรียกว่าตัวฟรีแบบมหากราบจริงๆรอบนี้เนี่ยถ้าโดนท่านี้เข้าไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะครับจะใช้สกิลไม่ได้เลยทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปตุ๊บตับต่อยตุ๊บตับได้แบบสบายๆระเบิดคลื่นขึ้นไปดีโอ้โหคือตัวฟรีแบบไม่มีเวลาจำกัดด้วยนะครับตัวฟรีร่างนี้แล้วคือแบบอย่างเงี้ยโอ้ยดีดไปปุ๊บเรียบร้อยศัตรูใช้สกิลไม่ได้
ระเบิดขึ้นครับกันกันก่อนไปอยู่ใต้เท้าครับระเบิดขึ้นอุ้ยเรียบร้อยหน้าเด้งจบจากยูนิคอร์นอเวคเนนิ่งเนี่ยก็มีแบนชีนอนที่ได้รับการบัฟมาเพิ่มซ้ำมาอีก1ตัวครับผมดีดก่อนเขาจะได้เล็งไม่ได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือรอบนี้ทีมฟรีมาแบบจัดตึงเลยนะครับได้ของดีมาเล่นกันแบบเพลินจัดๆเรียบร้อยเพราะงั้นเนี่ยชีวิตของคนเล่นฟรีช่วงนี้เนี่ยก็จะแบบเหนื่อยๆเจ็บปวดรวดร้าวกันนิดนึงครับเนื่องจากว่ามันมีตัวพวกนี้มาให้เขาเล่นเยอะมากๆเลยอุ้ยเจ็บไหมล่ะเพื่อนดีดไปอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเน้นแบบซีรีส์ปลอดภัยครับโอ้โหจรวดเขาไม่โดนลูกหลอกเราอะ่ะนั่นแน่เราต้องรอให้จรวดเขาหมดก่อนครับโอ้โหอันนี้จะยากนะครับคือยังไงต่อให้โดนเนิร์ฟเนี่ยเขาก็ยังค่อนข้างจะยืนหนึ่งเรื่องตัวแบบตัวเดือดอยู่อะ่ะเอาหายไปเราเนี่ยมันมีร่างเสริมทั้งคู่เลยแต่เราสู้ยากไม่เป็นไรครับผมเตรียมการรับมือไว้เรียบร้อยละคือมันรับมือง่ายนะครับถึงแม้ว่าเราจะตายไป2ตัวเนี่ยเราก็ยังมียูนิคอร์นซ้ำอีกหนึ่งซึ่งยูนิคอร์นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แพ้ซาบัญญาเลยนะครับล้มปุ๊บเราทิ้งช่วงเวลาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบครับอย่าเพิ่งรีบปล่อยให้เขาได้เพลิดเพลินจำเริญใจกับอะบิลิตี้ของตัวเองไปก่อนเรียบร้อยพอเขาไม่สามารถใช้กันบิดกับเราได้แล้วอ่ะคือพวกบิดโฮสเตอร์บิดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยใช้กับยูนิคอร์นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนมาเป็นตัวบล็อกเลยนะครับนี่โชว์หล่อๆไปน่าจะเป็นท่า5ดาวหมดเลยมั้งพวกนี้ยังหล่อนะประสิทธิภาพการใช้ก็เห็นกันชัดๆไปแล้วในการต่อสู้รอบแรกนะแค่ทีมฟรีเนี่ยก็จะติดตรงที่เราจะใช้หุ่นตัวเดิมไม่ได้ครับซึ่งมันก็ธรรมดาแหละแหมถ้าใช้ยูนิคอร์นได้2รอบเนี่ยคือขี้โกงไปเลยแค่รอบเดียวเนี่ยก็จะแย่อยู่แล้วคือตายมายังมีร่างรองอีกอะแล้วร่างรองเนี่ยเป็นร่างแบบระเบิดไซโครเฟรมขั้นสุดท้ายนะครับคือแค่ยิงคลื่นไปก็ทำให้ใช้สกิลไม่ได้แล้วแบบเดียวกับตัวเฟนิกซ์ของภาคนาราทีฟนะครับที่เป็นโล่หางปากกระเบนนั่นน่ะคือโดนคลื่นปุ๊บใช้สกิลไม่ได้เพราะงั้นเนี่ย3เม็ดเนี่ยก็ถือว่าคู่ควรแล้วนะครับกับยูนิคอร์นอเวคเนนิ่งตัวนี้อะบิลิตี้เนี่ยไม่ต้องสืบคือเก่งจนไม่รู้จะเก่งยังไงครับแต่อันนี้เนี่ยคือเราได้มาแบบทาเลนต์5แต่ทาเลนต์5ที่เป็นทีมฟรีเนี่ยเขาจะไม่ได้อัพแบบสุดสายปลายทางให้เรานะครับคือเราเนี่ยก็ต้องมาเล่นเองอัพเองหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ต้องทำเองคือถ้าเราเลือกทาเลนต์ได้เนี่ยเราจะเลือกท่าพิเศษให้กับตัวหุ่นได้นะครับที่จะทำให้ตัวหุ่นเราเนี่ยมีท่าแบบอ้าว ผมมาเจอน้องเฉยเลยน้องที่เล่นด้วยกันครับบ่อยๆฟอร์ม04ตายแล้วอันนี้ไม่ได้ชวนเล่นนะครับคือมาอัดคลิปพอดีแล้วเขาโหลดไม่ขึ้นหรือยังไงไม่รู้หรือแบบไม่อยากเล่นตายแล้วเอ้ยบังเอิญได้มาเจอกันในช่องระหว่างการอัดคลิปแบบนี้นี่นับว่าเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าน่าดีใจดีไหมหรือว่าน่าเสียใจดีครับถึงกระโหลดไม่ขึ้นเลยโอเคก็ถือว่าอันนี้ยังเป็น1-1อยู่ไงก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับโอ้แต่เขาโหลดไม่ขึ้นจริงจังอ่ะทำไงดีครับเนี่ยคือแบบจะต้องค้างอยู่ที่นี่เหรอถ้า2-2ถ้า2-2แล้วน้องฟอร์มเขายังเล่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะชวนมานะครับตอนในช่วงระหว่างการทำคลิป คือบังเอิญจริงๆอ้าวแล้วยังไงเนี่ยทำไมเขาโหลดไม่ขึ้นน่ะตายแล้วค้างเลยครับหรือว่าแบบพอดีพอเห็นผมปุ๊บเลยอ้าวโหลดแล้วอ๋อสงสัยเน็ตไม่ดีแน่เลยครับแย่แน่แต่น้องเขาก็เก่งนะเดี๋ยวผมว่ายูนิคอร์นผมต้องแหลกสลายกลายเป็นฝุ่นเท่าทุลีแน่เลยครับมาไปดูกันดีกว่าอย่าเพิ่งรีบมีท่าสำหรับการปล่อยไปนะครับปล่อยนี่ปล่อยแล้วก็ยิงปล่อยยิงเวลาที่เรากดถอยหลังแล้วยิงนะครับจะมีท่าพิเศษให้ด้วยโอ้โหเจ็บจัดเลยครับดีดไปก่อนเอาแบบหลายมุมครับช่วยกันยิงหลายมุมอารีออสอัสคารอนนี่ก็ยังถือว่าเป็นแบบเดอะเบสอยู่นะหรือปรื๊ดปรื๊ด
อุ้ยโดนเต็มๆครับผมมันแบบไม่ธรรมดาดูดิยิงไล่โอ้โหแต่ยิงไล่ไม่โดนครับดีดตัวก่อนดีดไว้ก่อนครับแล้วก็ปล่อยไปโอ้โหวิ่งปาดมันจัดเลยครับไปส่งล่างลองไปโอ้โหแล้วผมก็ต้องเจอกับหน้าแบนชีนอนต่อนะครับดีตัวแล้วก็ยิงจากทุกมุมทุกทิศดีตัวนะครับไปปล่อยไปก่อนดีตัว1ทีครับแล้วมันจะยิงได้หลายมุมเห็นไหมรวมนะครับเนี่ยเวลารวมเอาโล่มาคือมันยิงกระสุนได้ด้วยแล้วก็เป็นกันกระสุนได้ด้วยนะคือแบบอย่างเท่เลยครับดีทิ้งไว้ทุกจุดแล้วก็คอยยิงเอานะครับเนี่ยพอเราแบบวางฐานการต่อสู้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะง่ายแล้วครับเพราะว่าพอเราวางหลายมุมเนี่ยศัตรูเนี่ยเขาจะกันไม่ได้นะครับจะปืดมันยิงจากทุกทิศเลยอ่ะคือตัวมันดีเกินตัวโกงเกินดูดิจะเอายังไงครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหแดชแบบมันจัดเลยครับเนี่ยเราส่งไปยิงนะครับจากทุกทิศทุกทางพอศัตรูเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเราก็มีกันได้พอกันเสร็จเราก็เริ่มปล่อยเริ่มวางใหม่ครับเรียกว่าวางตำแหน่งการยิงใหม่อีก1ทีนะครับอีก1ทีตรงนี้แล้วก็ปล่อยเนี่ยยิงจาก3มุมเลยเหมือนมีตัวละครมาช่วยเรายิงอ่ะ3มุมเลยนะครับอุ้ยเอาปืนกลยิงอื้อสอยไปอีก1ทีนี่น้องเขาพยายามสู้อยู่นะไม่ยอมแพ้นะครับไม่มีใครยอมใครโอ้ยโอ้โหเจ็บจัดเดี๋ยวเรารวมเป็นบูสเตอร์แพ็คครับแล้วก็สอยไปเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแล้วโอ้ดีนะเรามียูนิคอร์นอเวเคนโอ้โหเนี่ยแหละเจอตัวอย่างเงี้ยแหละจะยากครับคือแบบอ้าวดีหนึ่งดีสองดีสามแล้วยิงในทีเดียวกระหน่ำกระสุนจากทุกทิศนี่แหละคือข้อดีข้อเด่นของยูนิคอร์นอเวเคนิ่งนะครับคือยิงกระสุนได้จากทุกทิศเลยเป็นข้อดีที่ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบการเล่นหรือการต่อสู้กับอีกฝ่ายมากๆเขาค้างหรือเปล่าโอ้ยเหมือนค้างเลยอ่ะเออเน็ตไม่ดีแน่เลยครับได้ไปอีกหนึ่งตัวละดีตัวนะครับเราสามารถดีดหลบพวกแบบกระสุนใหญ่ได้อ่ะเนี่ยดีดหลบไปเลยครับปล่อยคืนโอ้ยยิงจากทุกมุมทุกทิศโคตรเท่ครับโอ้โหซัดนัวเรียกว่าซัดนัวอ้าวยิงโอ้โหแรงจัดเลยครับดีดแล้วปล่อยมีปืนกลข้างบนนี่คือสุดๆไปแล้ว ability นี่ถ้าเจอตัวธรรมดานี่เรียกว่าแบบจัดหนักไปเลยครับคือทิ้งโล่เอาไว้ตามจุดหมุนตัวทิ้งโล่ไว้แล้วก็เอาไว้ยิงในหลายๆมุมอารมณ์คล้ายๆเกลคุกของซีมานะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่สามารถกระหน่ำฝ่ายตรงข้ามจากทุกทิศได้คือซีมาเนี่ยเขาเรียกลูกน้องได้ทีละจุดใช่ไหมแล้วตัวเองก็ยิงอีกจุดหนึ่งแต่เนี่ยเท่ากับแบบเรียกได้3จุดนะครับยิงโล่จาก3มุมบวกกับกระสุนของตัวเองอีกเท่ากับศัตรูเนี่ยคือแทบจะไม่มีโอกาสที่จะป้องกันได้เลยโดยเฉพาะในกรณีที่ถ้าพุ่งเข้ามาฟันเราแล้วเขาไม่มีกันกระสุนเนี่ยเท่ากับมันจะยิงได้จากหลายๆทิศนะครับอยู่หลังอยู่อะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้กันทั้งตัวเนี่ยคือยังไงก็โดนแน่นอนแล้วเจ็บด้วยถือว่าอย่างที่ผมบอกนะคือเหมาะสมแล้วครับกับการเป็นซูเปอร์พรีเมียมเพราะตัวนี้เนี่ยถือว่าเด็ดจริงๆยูนิคอร์นกันดั้มอเวคเคนนิ่งเนี่ยคือสุดยอดเรียกว่าไม่ได้ด้อยกว่าอินฟินิตจัสติสเลยคือตีกันเนี่ยผมว่า2ตัวเนี้ยถล่มกันยับเละเทะแน่นอนครับด้วยประสิทธิภาพทั้งหมดของตัวหุ่นเนี่ยแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าแบบล้ำแล้วอ่ะไม่แปลกใจนะครับที่ทำไมทุกคนเนี่ยถึงได้รอยูนิคอร์นกันดั้มตัวนี้กันนักสไตรโคเฟมเขียวเนี่ยยูนิคอร์นม้าเขียวเนี่ยม้าเล่นม้ากันนะครับพอเล่นม้าปุ๊บมันจะคึกไงมันจะแบบแรงแล้วม้าเนี่ยดูเดือดนะครับยิงไปก่อนเลยต่อไปก่อนหมุนตัวหมุน2หมุน3เนี่ยทิ้งโล่ไปแล้วยิงจากทุกทิศเลยครับดูหากระสุนเรียกว่าหากระสุนปืนอุ้ย
โอ้เขาถึงกับแบบไม่กล้าเข้ามาเลยอ่ะหากระสุนปืนจากทุกทิศครับ1 2 3ยังไงก็โดนครับโดนแน่ๆหมุนตัวอุ้ยโอ้โหตามลึกมากยิงครับแล้วก็ดีตัวหนีได้ด้วยคือแบบไม่ใช่แค่หมุนตัวอย่างเดียวครับพอเราหมุนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ดีตัวนะครับดีตัวไม่ให้พวกเนี้ยมันตามมาได้เราก็ได้เปรียบกับการต่อสู้ระยะไกลด้วยครับอันแน่โอ้อันนี้เขาก็เก่งจริงดีตัวด้วยปืนกลครับแล้วเราก็ดีตัวต่อไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเฮ้ยจบปึ๊ดอุ้ยไม่ยอมโดนซะด้วยปึ๊ดยิงไป3 นัดตึงๆทิ้งไว้มันเหมือนกับการวางตำแหน่งแบบพวกหมากรุกนะครับคือตัวนี้เนี่ยยูนิคอร์นเพอร์เฟคเนี่ยถ้าเราวางตำแหน่งหมากรุกดีๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสชนะเยอะยิงจากทุกทิศดีตัวรวมมาก่อนอุ้ยจบแต่ก็สมเป็นมาสเตอร์นะคือมาสเตอร์เนี่ยมันเป็นทุนจากเซนจูรี่ฟิวเจอร์เซนจูรี่นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยแบบน่าเราเอาหลบแล้วยิงจากทุกทิศนี่แต่บวกอย่างเดือดขัดเขาก่อนอย่าให้เขาได้เล่นง่ายๆครับอุ้ยแหกปรืดโอ้โหยิงมันจัดเลยครับเอ้าถ้าผมต่อยไม่โดนเฉยแต่ก็ยังยิงเขาได้ครับถือว่ายังไม่แย่เท่าไหร่จากทุกทิศอะจะหลบยังไงก่อนเราทิ้งระยะเลยครับนี่ทิ้งระยะไว้ก่อนปล่อยไปครับอุ้ยนี่ได้ล่างแล้วระเบิดขึ้นต่อยเข้าไปอุ้ยยะนี่ไหนกันดั้มเรียกว่าไม่ธรรมดานะคนนี้ปล่อยคืนไปเรียบร้อยครับโดนจับติดสตันตบตุ๊บตับระเบิดคืนเลยหนีไม่ได้แน่ไอ้ล่างระเบิดไซโครเฟรมขั้นสุดท้ายเนี่ยคือแบบโกงจนไม่รู้จะโกงยังไงเลยครับแล้วคืนอย่างกว้างเนี่ยใช้สกิลไม่ได้แล้วคือเขาใช้สกิลไม่ได้นะครับในจังหวะเนี้ยเขาต้องแบบโดนเราถลุงอยู่ฝ่ายเดียวเลยอะอย่างเทพตัวมันเทพเกินตัวมันโกงเลยครับตัวมันเรียกว่าไม่ช่วยอะไรหรอกแน่นอน 100% แสดงเห็นชัดเจนนะครับว่าแม้แต่คนเล่นไม่เป็นที่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยแล้วก็แบบเพิ่งได้มาลองจับลองเล่นดูนะครับประสิทธิภาพมันเนี่ยเรียกว่าพร้อมจะซัพพอร์ตผู้เล่นได้แทบจะทุกประเภทเลยแค่คุณเนี่ยมีประสบการณ์การเล่นหรือว่ารู้ท่าของมันเนี่ยว่าท่าตัวหุ่นประเภทนี้ควรจะใช้ในการสู้แบบไหนนะครับแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถใช้งานได้แล้วเจ้ายูนิคอร์นการดั้มอเวคเคนนิ่งตัวนี้มา 1-1 ถือว่าประสบผลสำเร็จไปแบบทะลุทลายทะลักทะลวงเลยนี่น้องทักมาแล้วครับน้องทักมาแล้วแน่ๆมาจัดไปครับ2-2วันนี้ได้เล่นกับน้องแน่ๆชวนมาเลยครับนี่ใครที่บังเอิญอยู่ในลิสต์ระหว่างผมเล่นนะผมก็จะชวนมานะครับแล้วก็อัดคลิปอย่างนี้ได้ก็ได้ออกคลิปนะครับได้ออกคลิปกันแล้ว นานๆทีจะได้ออกนะครับนานๆทีจะแบบเวลาเล่นตรงกันอะไรเงี้ยส่วนมากผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกก็จะได้เล่นแค่ช่วงเวลาที่แบบอัดคลิปหรือว่าช่วงเวลาที่ฟาร์มนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ครับเพอร์เรียกว่าเพอร์เฟคทามมิ่งตัวมันดีจริงๆครับคือแบบเอาจริงๆถ้าผมมีมากพอคือแบบถ้ามีทุนมากพอเนี่ยมันต้องเป็น1ตัวที่ผมคว้าแน่ๆ Unicorn Awakening อ่ะเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับแล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายคือมันมีทั้งท่าคอมโบฟันคอมโบยิงเอาไปใช้สตอรี่ก็ได้เล่นสู้กับคนเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยครับนี่ยังมีลิสต์อีกนะอันนี้คือเปิดด้วย Unicorn นะครับต้อนรับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาในตู้ใช่ไหมตัวใหม่เราแบบว่าอวยหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเนี่ย
คุณทากะนะครับก็ตอนนี้ผมเข้าเซิร์ฟเวอร์ทางฝั่งไต้หวันได้แล้วไม่มีปัญหาจอดำแล้วครับเดี๋ยวจะมี Infinite Justice มาโชว์อีก1ตัวคือแบบเรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของ ARM.exe เลยแหละตัวฟรีใครๆก็อยากใช้มากันเป็นก้อนเลยเลเวล19เลเวล20เขาก็ดึงมาใช้ได้อะคือมันน่าแปลกใจมากครับที่เขาเรียกว่าจะเรียกว่าใจกว้างหรืออะไรไงดีอ่ะคือครั้งที่แล้วเนี่ยมาจาก Seed Freedom ใช่ไหมที่เราได้เซตของพวกพักซีดมา Freedom Justice Destiny Legend รอบนี้มาฟรีของ Unicorn อีกคือเหมือนกับแบบว่าเขาจะใจดีเกินไปไหมครับเขาใจดีจนเราเนี่ยแบบจนคนเล่นสายที่ไม่ใช่คนแบบพวกสายเติมเงินเนี่ยเขาแทบจะร้องไห้เลยครับเพราะว่ามันแบบจิตใจมันโหดร้ายจัดอ่ะเจอตัวฟรีแบบเนี้ยคิดดูเขาจะแบบทำใจได้เหรอกันทำไมเราไปเลยปิ้วปรื๊ดปรื๊ดอยู่ที่ความคล่องอยู่ที่ความคล่องมือเรียกว่าความคล่องมือซัดไปแล้ว1ช็อตซัดไปแล้ว1ช็อตครับผมยิงไปเลยอยู่ใกล้ๆเนี่ยโดนแน่ๆคืออีโล่3อันเนี้ยอยู่ใกล้ๆไม่มีทางหลบได้ครับถ้ากันกระสุนไม่ได้เนี่ยเตรียมตัวโดนกระหน่ำไว้ได้เลยเฮ้ยเขามาแล้วตัวที่2ทิ้งไว้ครับทำเป็นหมากรุกครับอย่างที่ผมบอกแล้วปล่อยยิงจากทุกทิศนี่แหละเราพยายามอยู่ในมุมที่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าเราอยู่เห็นไหมเนี่ยคือแบบสุดจัดแล้วครับอุ้ยฟิวฟิวยิงจากทุกทิศครับไอ้ฉลาดซะด้วยยิงจากทุกทิศครับหลบไม่ได้แน่นอนฟาดสักทีโอ้โหท่าฟาดอย่างเท่ดีดตัวครับผมดีดตัวได้ไกลซะด้วยแล้วปล่อยไปยิงจากทิศอื่นเนี่ยมันรับมือยากจริงๆนะดูนี่โอ้โหบ้าไปแล้วอ่ะขนาดนี้ปล่อยมาครับดึงดึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เรียบร้อยโดนเบรกโดนทัชดาวน์ทัชดาวน์แอตแทกเกอร์แอตแทกเกอร์ the way from titanนี่เรียกว่าต่อยอัดหน้ากันไปเลยปล่อยพลังขึ้นรังสีจิตอมหิตอัดหน้ากันก่อนสิไม่เอาเราไม่อยากเสียเลือดเพราะเรื่องแบบนี้เราใช้ท่าขึ้นนะครับแล้วต่อยทำให้เขาใช้สกิลไม่ได้ก่อนอุ้ยโดนอีกแล้วจริงจังกับผมมากทีมฟรีตอนนี้นี่แบบกำลังตึงเครียดเลยครับนี่แน่ยิงหลังเข้าไปปิ้วปิ้วปิ้วสามนัดดูเรื่องยิงยิงปิ้วปิ้วซัดตึงซัดตึงซัดตึง arm.exe ซัดตึงครับตัวฟรีก็โหดได้ถ้าให้มาขนาดนี้ไม่โหดก็บ้าแล้วแถมเจอคนเลเวลน้อยกว่าด้วยครับยิ่งหนุกเลยอันนี้เรียกว่าการรังแกเด็กรังแกคนที่เลเวลน้อยกว่าเขาปรับมาใหม่ทำให้การยิงบีมของแบนชีนอนเนี่ยดูแบบว่าผิวไหวมากขึ้นครับคือสามารถกดถอยหลังแล้วยิงได้เลยตอนนี้หรือว่ามันเป็นที่ทาเลนก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับผมไม่เคยแนกตัวพวกนี้มาเพราะงั้นเนี่ยผมเลยให้คำตอบอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอะไรอะไรไม่มีไม่มีอันนี้ตัวอันนี้อาจุยอาจุยซัดไปเดี๋ยวเขาก็พลาดเองแหละนี่ไงเรายูนิคอร์นรุ่นแรกจะมาชนกับนอนได้ยังไงใช่ไหมได้แหละครับถ้าเขาเลเวลสูงๆเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เนี่ยได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะเกมนี้มันก็ยังมีบาลานซ์อยู่ครับถึงแม้ว่าหุ่นระดับพวกซูเปอร์ลิมิตหรือว่าซูเปอร์เอสลิมิตเนี่ยจะมีผลในการเล่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าสกิลเขาจะมีสกิลที่ทำให้ได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามเยอะอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ่นที่ไม่ใช่ระดับนี้จะสู้ไม่ได้นะไหนคุยกันสักนิดคุยกันสักนิดวันละนิดชีวิตจะสดใสใครคุยมาไม่ใช่หรอกน้องพี่ได้ V2 มานานยังครับ เพิ่งได้เมื่อเช้าเลยครับน้องถามมาด้วยเพิ่งได้เมื่อเช้าเลยครับดูเห็นไหมวันนี้มีคนออนด้วยนะครับวันนี้ผมเพิ่งได้มานะผมเพิ่งได้เม็ดเขียวมาครับมีคนทักเฉยเลยว่านึกว่าจะไม่มีใครทักซะแล้วครับมีคนทักแล้วแต่จริงๆน้องฟอร์มเขาทักแล้วนะบินกันวนละวนเลยครับใช้ภาษาแบบอย่างโบราณเลยนะครับต่อดีกว่าอย่าให้เสียจังหวะไม่ได้ครับเราต้องมาโชว์ตัวดูดิขนาดเล่น2-2ยังเถื่อนอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าแจกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่านี่ผมได้เม็ดเขียว
น้องฟอร์มที่เล่นด้วยกันเนี่ยบอกว่าได้เม็ดทองครับแต่ว่าผมเปิดเองของตัวเองอีก ID นึงที่อยู่ในมือถือเนี่ยคือก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะเพราะงั้นผมก็ไม่กล้ารับประกันว่าเกมมันแจกให้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือสาเหตุที่ผมได้ V2 Assault Buster มาเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับผมเปิดเล่นกิจกรรมครบ5รอบ22ครบ5รอบมันได้แต้มมาผมเลยเอาไปแลกตั๋ว10ใบมาแลกครับผลปรากฏว่าได้ V2 Assault Buster เลยเตรียมเอามาเล่นเลยแต่ว่าคลิปต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นExe Repair 4นะเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปไว้ก่อนครับเนื่องจากผมต้องส่งคืน ID จะเรียกส่งคืนยังไม่ได้เลยครับเรียกว่าต้องเอา ID ไปแจกให้คนอื่นพอต้องเอา ID ไปแจกให้คนอื่นเนี่ยผมก็เลยต้องอัดคลิปไว้ก่อนแล้วก็เอาไปลงรอบหน้านะครับเพราะงั้นเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยคือเป็นExe Repair 4แน่นอนแล้วก็ถึงจะเริ่มต่อด้วยอาจจะเป็น Infinite Justice นะครับหรือไม่ก็ V2 Assault Buster เนี่ยคือตามมาแบบแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าตึงเปรียแน่นปรึกช่วงนี้ก็จะแบบฟูฟ่าหน่อยนึงครับคือชีวิตก็จะดูหรูหราอลังการอ้าวเล่นโชว์เจอคนแบบมาฟาร์มแบบนี้ผมก็สบายเลยนี่นะครับคือโอ๊ยโดนน้องเล่นงานซะแล้วเดี๋ยวขอโทษเราต้องทำเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้ทิ้งร่างแยกเอาโล่ไว้ที่มุมนึงนะครับแล้วเราก็ทิ้งเอาโล่ไว้อีกมุมนึงมันจะทิ้งได้3ทีพอดีทิ้งอีกมุมนึงนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ยิงจากทุกสารทิศเลยดูกระสุนมันจะมาจากแบบแห่กันมาเป็นกองทัพเลยครับเรียกว่าเหมือนกับมีคนช่วยยิงเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคราวนี้พอเราทิ้งร่างโล่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นร่างปืนกระสุนปืนกลยังดูแรงอ่ะดูกระสุนปืนกลแบบดีดตัวนะอารมณ์จะคล้ายๆกับนาราทีไทซีอันนี้ผมนึกออกนะนาราทีไทซีเนี่ยมีปืนกลดีดเหมือนกันครับแต่แค่แบบการยิงพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เวอร์วังขนาดนี้แล้วก็ข้อดีของการทิ้งอุปกรณ์ไว้แล้วยิงได้แบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ติด NTD ครับคือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาแทรกแซงเจ้าโลกกระสุนปืนของเราไม่ได้วิ่งถอยหลังนะเป็นยิงนะครับเนี่ยยิงระหว่างที่โล่มาคุมเนี่ยจะไม่โดนกระสุนด้วยคือป้องกันกระสุนได้แบบเดียวกับยูนิคอร์นตัวแรกที่ตั้งป้อมยิงปืนกลน่ะแต่เนี้ยเป็นตั้งป้อมยิงบีมแทนคือเรียกว่าพัฒนามาจากยูนิคอร์นตัวแรกแบบทะลุโลกมากเดเมจเนี่ยก็สมกับเป็น5ดาวที่ให้เอามาเล่นฟรีนะครับโคตรมหาแรงคือยิงปืนกลเซตนึงเลือดนี่แบบหายไปพรืดเลยเดี๋ยวดูนะครับปืนกลเซตหนึ่งยิงไม่ได้น้องไม่ยอมให้ยิงครับปล่อยกดถอยหลังปล่อยไปเนี่ยก็เป็นฟันเนลไปสตันนะครับพอเป็นฟันเนลไปสตันเนี่ยเราก็สามารถยิงกระสุนปืนใหญ่เนี่ยตามไปได้เนี่ยอย่างเงี้ยพอสตันเสร็จปุ๊บยิงเลยแรงด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไอ้ปืนกลทั้งเซตเนี่ยดูดิโอ้โหเลือดหายเป็นพันน่ะแต่นี้มัน5ดาวนะประสิทธิภาพมันก็อยู่ระดับ5ดาวพาร์ทเลเวล5อะไรพวกนี้นะครับรอบนี้เขาไม่ได้มีโชว์ว่ามีทีมฟรีแบบตอนซีฟรีดอมแต่เราเนี่ยสามารถเลือกมาเล่นได้สบายสบายกันเลยแทบจะเล่นได้ถึงวันที่4เดือนเมษาเลยมั้งคือแบบมันก็เกินไปครับแล้วคนแบบไม่เล่นทีมฟรีช่วงนี้ที่อยู่ไงเนี่ยนี่ภาพโหลด V2 มาแล้วยังรอผมเลยแบบเอาภาพโชว์ตัวไม่ได้เลยอ่ะมันไม่มีตัวครับใช่เหมือนน้องเขาจะอยากเล่นแฮปปี้กันทุกคนนะครับแฮปปี้ไม่ใช่ละพิมพ์ผิดแฮปปี้กันทุกคนฮ่าฮ่ายินดีด้วยนะครับใครได้ของดีๆช่วงนี้ผมยินดีด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะผมก็ได้ V2 Assault Buster มาแล้วตอนนี้ผมเลยไม่อิจฉาใครแล้วครับมีความสุขแล้วเรียกว่าได้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยเร็วมากเปิดไปแค่30ใบเองคือเมื่อวานเนี่ยเปิด20ใบนะครับเพราะว่ารู้ว่าการอัปเดตแพทช์เนี่ยส่วนมากมันจะรีใครที่อยากรู้เคล็ดลับในการเข้าถึงการันตีเร็วๆเนี่ยทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตแพทช์ใหญ่เนี่ยมันจะมีการรีร้านค้าที่เป็นลดราคาประจำเดือนนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือเพชรใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยถ้าฟาร์มได้ควรจะฟาร์มครับเพราะว่าผมซื้อเมื่อวาน20ใบวันนี้มาพออัปเดตแพทช์มารีใหม่ซื้อได้อีก20ใบแล้วแต่วันนี้เนี่ยผมซื้อแค่10ใบแล้วก็ไม่ได้ซื้อด้วยเป็นแขกรับเชิญครับยินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้รับเชิญน้องฟอร์มมาทำการอัดคลิปร่วมกันแบบนี้คุยกันก็ไม่ได้ลง Discord ไงนี้คือแค่เล่นแล้วบังเอิญมาเจอกันเฉยๆครับอย่างที่ผมบอกว่าการเล่นของผมเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบังเอิญเจอกันชวนกันเล่นได้ครับไม่มีปัญหานะแฮปปี้เลยยกเว้นว่าผมต้องไปธุระอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอันนั้นก็
เอาไว้เป็นโอกาสหน้าแต่ถ้าเกิดเห็นผมออนอยู่สามารถชวนเล่นได้เลยนะครับยกเว้นอารีนาที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นนะเพราะผมขี้เกียจปั่นแรงขึ้นไปสูงสูงนะครับคือมันได้เยอะแหละแต่มันก็เหนื่อยอ่ะเวลาเราเล่นต้องโหไปเจอกับเอสไพลอตทุกเกมทุกเกมอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะค้างแรงไว้ที่นี่แต่ถ้าชวน2-2อะไรแบบเนี้ยคือเล่นได้นะครับบงบอสอะไรเงี้ยคือตีได้เลยปล่อยไปก่อน3มุมตึงๆแล้วก็ซัดไปครับจากทุกทิศอย่างนี้น่าจะไม่ได้อย่างนี้เราต้องเรียกรวมพลก่อนครับเนี่ยเห็นไหมมันกันกระสุนได้นะนี่เราก็ยิงกราดไปเลยครับปล่อยไปครับเดี๋ยวเขาก็จะโดนสตาร์ทแล้วก็โดนยิงแบบเต็มตึงๆถ้าเขาไม่สนใจเราเนี่ยเขาก็จะโดนกระหน่ำแหลกนะครับปล่อยไปครับเดี๋ยวก็เอากระสุนหมดลืมชักโถเอ้ยหมดเลย เรียกว่ายิงแลกกันหน้าต่างแหลกกันไปข้างอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยโดนเข้าให้ใช้สกิลไม่ได้ครับอย่าเพิ่งรีบลุกไม่เอาไม่เอาโอ้ย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 เอาแล้วโดนเพื่อนนี่เรียบร้อยเจอน้องเราโอ้ยเนี่ยๆๆๆไปเลยวิชาปืนกลมหาการปักษาธมินโอ้เขาไม่ยอมแล้วแหละครับเขาไม่ยอมแล้วแหละเขารู้สึกว่าเราเนี่ยจะไปแบบเอาอืดนี่เอาถ้าหายเฉยอืมเอาสิเอาสิอืมนอนเหรอนอนเหรอนอนไปเลยไหมโอ้ยเรานอนแล้วครับเราไม่รอดแล้วเรากลายเป็นฝ่ายนอนแทนแล้วไม่ใช่เขาละฟับเปรียงโป๊นั่นแน่อีแน่ไม่ทันระวังละสิกำลังใช้ท่ากับเพื่อนเราอยู่โอ้ยคนนี้เขาโดนผมเล่นงานมาเยอะครับเขาเริ่มจริงจังแล้วโอ้ยเต็มเขาเรียกว่าเต็มดีดลบนะเอาสิมีล่างแยกอีกนะครับโบไปฟับยิงสอยหลังนี่เรามีแดดเขาไม่มีแล้วล่างเขาหายอุ้ยโอ้โหคนนี้พริ้วจริงแปลว่าเรเวลต้องอ้าวกำล่างผมหายไปแล้วลอยเหรอลอยทำไมลอยทำไมลอยก็ยิงได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้เอ็กเซียดาร์คแมทเทอร์ไม่ได้เห็นมานานครับโดนกระซวกไปแล้วโป๊ะอย่าไม่เอาที่ไม่เอาอุ้ยเขาจะกระทืบผมไม่ได้เลยเอาแล้วบีแมกนัมของแบนชีนอนเนี่ยมันต่างจากรีคอนตัวอื่นจริงครับคือมันไม่มีชักกระสุนเองอะมันรีกระสุนเองครับนี่เต็มเรียกว่าอัดไปเต็มโบ๊ะมันเป็นตัวที่แบบ2ตัวนี้คือน่าเล่นทั้งคู่เลยนะทั้งแบชีนอนทั้งอเวคานิ่งเลยครับโชว์หล่อๆอีกสักเซตอันนี้ท่าเก๊ก5ดาวแน่ๆคืออัดแต่ท่าเก๊ก5ดาวมาเลยให้คนเนี่ยเรียกว่าอิจฉาตาร้อนอยากได้กันโอ้โหแต่กว่าจะได้5ดาวเนี่ยต้องได้ซ้ำทั้งหมด4ตัวนะครับคือเปิดแล้วซ้ำต่ออีกอ่ะมันไม่ง่ายเลยนะครับที่จะทำให้ถึงได้เนี่ยน้องไม่เห็นพี่เล่นโจโฉเลยไม่ลองเหรอพี่เตรียมทำอยู่ครับผมมีลิสต์เตรียมทำคลิปไว้เพียบเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับยังมีอีกเยอะเรียกว่าซีรีส์ Gundam Supreme Battle ของ arm.exe เนี่ยยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ตอนนี้ผมรับได้แล้วไงผมเซิร์ฟไต้หวันได้แล้วเดี๋ยวมีส่งมาสปอนเซอร์เข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับผมทำเกมเพย์บวกรีวิวให้เลยอีกสักรอบละกันกำลังติดพันนะครับ อีกสักรอบนะครับกำลังติดพันเดี๋ยวจะได้แบบจบคลิปละคลิปละแจ้งก่อนนี่ผมมีการแจ้งตลอดเห็นไหมคือแบบอะไรยังไงได้หมดครับแจ้งหมดไม่ต้องห่วงนะครับถ้าอยู่ดีๆผมนิ่งไปอย่างสมมุติว่าถ้าผมเล่นอยู่แล้วผมนิ่งไปอยู่ดีๆออกไปจากเกมเนี่ยถ้าไม่ใช่ธุระสำคัญจริงๆส่วนมากจะเป็นเพราะว่าอีบูผมมันค้างนะผมเล่นต่อไม่ได้เท่านั้นเองมันกดอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นตอนที่ผมอัดคลิปซึ่งก็ดีแล้วล่ะเพราะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยผมจะเดือดร้อนมากๆเลยครับบางทีเวลาเล่นอยู่ก็เกรงใจนะแบบคนมาเล่นด้วยแล้วเราไม่ตรงไม่ตอบไม่อะไรเลยอ่ะอยู่ดีๆก็แบบเงียบไปเลยอย่างนั้นคือแบบมันค้างครับมันค้างผมไม่ใช่คนที่แบบว่าไร้มนุษยสัมพันธ์ขนาดนั้นคือถึงแม้ว่าบางทีอาจจะแบบต
ตอบFacebook ตอบเมสช้าอะไรอย่างนี้คือทำธุระนู่นนี่นั่นอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ผมไม่ใช่คนไร้มนุษยสัมพันธ์ขนาดนั้นนะไม่ต้องห่วงว่าแบบเอ้ยพี่จะอยู่ดีๆนิ่งไม่อยากตอบเราไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าไม่มีนะครับคือถ้าผมไม่ได้ติดธุระต่อเนื่องจริงๆจนแบบว่าไม่ได้ตอบเลยหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือในเกมก็คือมันค้างครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยเป็นปัญหาที่แบบว่าผมก็ไม่รู้วิธีแก้อย่างน้อยแค่ตอนนี้เข้าไต้หวันได้เนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าเซฟโซนผมเนี่ยมาเยอะแล้วเพราะสปอนเซอร์รายใหญ่ทั้งหลายแหล่ส่วนมากเนี่ยอยู่ฝั่งไต้หวันนะครับผมก็จะมีโอกาสได้จับหุ่นมากขึ้นไม่งั้นเนี่ยผมไม่ได้จับไงเดี๋ยวเอาไว้คุยทีหลังครับอันนี้จะปิดคลิปแล้วมันได้เวลาสมควรแล้วนะครับถือว่าเล่นแบบจุใจใครอยากจับยูนิคอร์นกันดั้มอเวคินนิ่งอยากรู้ว่าเข้ามือไหมลองเลยครับทีมฟรีลองได้ทุกคนไม่มีจำกัดเลเวลเหมือนเดิมเหมือนกับตอนซีดเลยดังนั้นเนี่ยอย่าลืมมาจับมาเล่นกันนะครับอุตส่าห์มีโอกาสดีๆแบบนี้แถมเล่นได้ยาวถึงวันที่4เนี่ยผมว่าน่าจะเต็มเซิร์ฟอีกแล้วยกเว้นว่าคนจะเริ่มเอื้อมๆแบบเอียนๆหรือว่าเขามีหุ่นลิมิตแบบนี้เยอะๆแล้วเลเวลตันหลายๆตัวผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเอ้ยมาลุยคลิปสุดท้ายสภาพเละเทะแน่นอนเจอขนาดนี้ยูนิคอร์นเราจะยังไงดีครับผมจริงๆผมว่าทิ้งไว้เป็นพื้นที่ระยะใกล้แบบนี้น่าจะดีกว่าครับคือให้มันอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าหลายๆมุมนะครับแล้วเวลาเรายิงเนี่ยมันจะได้แบบว่ากระสุนจะได้ออกไปหลายๆจุดอย่าปล่อยให้ซาบัญญาเขาได้เมามันเราต้องซัดซาบัญญาให้ตึงๆก่อนครับพยายามปั่นป่วนซาบัญญาให้เต็มที่ไปรื้ออย่าปล่อยให้เขาได้ยิงฟรีครับคำว่ายิงฟรีไม่มีในชีวิตของ arm.exe แน่นอนโอ้เจ็บจัดปล่อยไปเลยครับเนี่ยสตาร์ทแล้วยิงซ้ำเห็นไหมเลือดลดเป็นพันเลยครับเอ้ยอุ้ยเอาแล้วเขาเริ่มเล่นลูกล้อลูกชนใส่เราแล้วไม่เอาสิไม่เอาสิตัดเขาเรียกว่าตัดต่อตายตัดต่อตายแอปบูสิบแอปไอ้โอ้ยมันเอฟเฟกต์มันแรงมากครับภาพถึงกับแหลกเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโอ้โหจุกเลยครับผมเฮ้ยเขามีเลยเขามีเลยอันนี้เขามีเองเลยครับจริงจังมากสายนี้เอาแล้วเราได้เจอซุนตานแล้วซุนตานอีกหนึ่งคนแล้วครับผมเฮ้ยเขามีเองแบบนี้มันไม่ได้หรอกเราก็อยากรู้อยู่เหมือนกันว่าตัวที่อุ้ยเจ็บจัดผัดขิงไอ้อุ้ยโอ้โหเอาระเบิดขึ้นนี่ไงอะไรครับผมฮะตัวฟรีก็ดีได้ตัวฟรีก็เหนียวได้เหมือนกันคิดว่าเหนียวไม่ได้เหรอฮะคิดว่าเหนียวไม่ได้เหรออุ้ยกันได้ด้วยคืนนี้มันโดนบล็อกโดนบล็อกกิ้งได้ครับปับซัดไปสัก1นัดซัดไปสัก2นัดสิดูสิเจอ2ทิศ2ทางขนาดนี้ปุบปุกปากปุกมาดูสิว่าเขาจะได้สักนานแค่ไหนปุกปักอย่าให้เขายิงฟรีนะครับโอ้ชิวฟาฟรุตสปาร์สโฟร์พาวชิพอลโอ้วัดปืดเต็มหน้าไป1ช็อตเราต้องจัดการตัวที่แบบว่ามันเชี่ยวๆเท่ๆก่อนครับพูดง่ายๆคือเราอิจฉราเอ้ยโอ้โหอ้าวเจอร่างลวงแบบนี้เจอร่างลวงแบบนี้ก็ฮาวอุ้ยมีอัพเจาะทะลุเกราะแน่ๆเลยเมื่อกี้นี้ชัวร์เลยครับผม How to tame your dragon How to tame your unicorn มาปุ๋ยแรงพลังม้านะปุ๋ยม้าพลังแรงมาให้มันรู้ซะบ้างระเบิดขึ้นยิงซ้ำซ้อนยูนิคอร์นตัวธรรมดาผมก็ถนัดเหมือนกันไม่ได้ถนัดแค่ตัวพิเศษนะครับเล่นมาบ่อยแล้วตัวมันเท่ใครไหลเล่าจะอดใจไหนใช่ไหมใช่ไหมไหนๆก็เป็นทีมฟรีโอ้โหรอบสุดท้ายแหมมันจริงๆเรียกว่าพูดไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะครับรัวเป็นต่อยหอยแต่ MVP ต้องยกให้ซาบัญญาไปเรา MVP ไม่ไหวครับเราตายเยอะจัดแต่ทำเดเมจก็มันอยู่นะคือมันตัวมันมาแบบทาเลนต์5แล้วอะอย่างถึกเลยครับเหลือตั้ง 5,800 เกือบ 6,000 น่ะโอเคครับผมถ้างั้นก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับ
ที่เราเนี่ยจะจากกันไปในวันนี้นะก็ต้องขอกล่าวความขอบคุณต่อพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมได้รับฟังคลิปของทางช่องเราอ่ะพูดอย่างกับพี่ชิวาสเลยสมาธิไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวแป๊บนึงถ้างั้นผมขอลาเขาก่อนแล้วกันผมขอตัวก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องผมเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้เอาติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้จริงเนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนใครที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตให้คุ้มไปเลยค่ะส่วนใครที่รอเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ก็อย่าลืมนะครับคืนนี้ตอน 2 ทุ่มผมจะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็น ID level 19 Double Quanta ที่ได้รับสปอนเซอร์ไฮแบบเรียกว่าไฮจะเรียกว่าไฮอะไรดีอ่ะแบบไฮเดฟินิชันก็ไม่น่าใช่นะไฮเรโซลูชันก็ไม่ได้อีกเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล้วกันสปอนเซอร์ใหญ่ใจถึงนะครับจากคุณ XBN X Banner ที่ทำการแจก ID Double Quanta Level 19เพราะเขาไม่มีเวลาเล่นนะครับแล้วก็อยากเอามาให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ต่อยอดกันเพราะงั้น2ทุ่มวันนี้รอรับฟังเลยนะครับใครยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่ได้แคปภาพมาลงเนี่ยรีบๆนะครับเพราะมันจะหมดเวลาแล้ววันนี้นะวันนี้เน้นย้ำนะครับวันนี้ก่อน2ทุ่มหลัง2ทุ่มไปแล้วอดแน่นอนถ้ามาแบบว่าไม่ทันอีกแล้วครับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับผมถือว่าเวลาเนี่ยผมได้ประกาศมาแล้วแล้วก็ทิ้งช่วงวันมาประมาณ 2-3 วันแล้วให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เห็นโพสต์ได้เห็นอะไรงี้จะได้มีโอกาสได้มาร่วมสนุกกิจกรรมกันเนาะงั้นผมขอตัวก่อนละครับบ๊ายบาย